ผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของการแบ่งมรดกครับมรดกเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดแบ่งกันไม่ลงตัวท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะฆ่ากันตายได้เหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโอ้โหปืนด้ามขนาดนี้ไม่ได้กลัวสายตาญาติพี่น้องเขากำลังคัดเลือกผลไม้เตรียมจะเอาไปขายนะครับคุณผู้ชมคนที่ถือปืนเนี่ยชื่อชำนาญมีศักดิ์เป็นน้าของเมียคนที่ถูกยิงนะครับส่วนคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อบัณฑิตทรัพย์ไพศาลศักดิ์เป็นหลานเขยฮะจนบัณฑิตเนี่ยต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนไปซ่อนอยู่ในสวนโชคดีมากที่ตอนเล็งปืนมาครั้งที่หนึ่งกระสุนด้านแต่ตอนกระสุนด้านน่ะบอกว่าล้อเล่นครับแล้วท้ายที่สุดลั่นไกครั้งที่2อ้าวรอบนี้ถือว่าท่าไม่ดีเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้หลังจากนั้นเดินเข้ามาระยะประชิดจะลั่นไกเป็นครั้งที่3จนต้องวิ่งหนีเข้าไปในสวนนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่โดนยิงแต่ว่าได้คลิปเนี่ยเป็นหลักฐานครับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของมรดกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่ายายแท้ๆของฝั่งเมียของคนที่โดนยิงเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกทั้งหมด4คนโดยเมียเนี่ยเป็นลูกของลูกคนที่3ของคุณยายแล้วคนยิงเนี่ยเป็นลูกคนเล็กคนสุดท้องนะครับแต่ว่าเขาต้องการจะเป็นผู้จัดการมรดกญาติทุกคนรับทราบก็คัดค้านฮะเวลาจะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องให้ทุกคนเซ็นยินยอมแต่พอมีการคัดค้านเกิดขึ้นศาลก็มีการพิพากษาให้ฝั่งของหลานเขยก็มีเมียเนี่ยนะครับแล้วก็มีลุงของหลานเขยเนี่ยไปเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันจัดสรรที่ดินแต่ว่าไอตอนจัดสรรไปเนี่ยมันเหลือที่ดินอยู่10ไร่แล้วก็17ไร่2แปลงนี้ที่แบ่งกันไม่ลงตัวชำนาญไม่พอใจก็พยายามข่มขู่ครอบครัวของหลานเขยมาโดยตลอดจนกระทั่งมาก่อเหตุครั้งนี้กลายเป็นนาทีระทึกพยายามลั่นไกใส่หลานถึง3รอบสุนด้านก็เลยไม่โดนนะครับตำรวจควบคุมตัวได้แต่ว่าให้ประกันตัวโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ำประกันตำรวจยึดปืนไปแล้วก็จริงแต่ตอนนี้ครอบครัวหลานเขยบอกว่ากลัวนะเพราะว่าเขายังมีปืนอยู่อีกหนึ่งกระบอกกลัวว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยครับนี่